เปิดประชุมนะครับในส่วนของกลยุทธ์วันนี้นะครับก็ตลาดหุ้นวันนี้นะครับก็ต้องรอซื้อเมื่อช่วงอ่อนตัวนะครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปิดปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากแรงหนุนจากธนาคารกลางจีนนะครับที่มีการอัดฉีดเข้า5ธนาคารใหญ่เพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะครับตลาดยังจับตาสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุม FOMC ซึ่งจะทราบผลในคืนนี้นะครับเมื่อวานนี้ตลาดไทยเนี่ยถูกแรงขายอย่างหนักในช่วงท้ายคิดว่าน่าจะมาจากการขายทำกำไรก่อนทราบผลประชุม FOMC คืนนี้ขณะที่ปัจจัยในประเทศสนช.ได้อนุมัติงบประมาณปี58เรียบร้อยนะครับคิดว่าวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่เดิมที่ 2% ต่อไปนะครับในการประชุมกนง.นะครับหลังจากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงฟื้นตัวนะครับมองตลาดหุ้นวันนี้นะครับผันผวนอยู่ในกรอบอาจจะมีแรงรีบาวด์ขึ้นเล็กน้อยนะครับขณะที่ตลาดทยอยลดความเป็นโอเวอร์บอทลงบ้างแล้วนะครับมองกรอบวันนี้อยู่ที่ 1,560 ถึง 1,575 แนะนำรอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับโดยเน้นหุ้นรายตัวมากขึ้นหุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตนะครับเป้ามีแม็กนะครับราคาพื้นฐาน 19.7 นะครับอีชิตันนะครับราคาพื้นฐาน 26.25 BGH ราคาพื้นฐาน 19.50 นะครับหุ้นแนะนำเพิ่มวันนี้นะครับ TVO นะครับคิดว่ายอดขายจะโดดเด่นในช่วงเทศกาลกินเจนะครับซึ่งมี2รอบในปีนี้ในปลายเดือนนี้และปลายเดือนหน้าสำหรับหุ้นที่ปรับออกนะครับมี E4L นะครับทำกำไรออกไปหลังจากประกาศดีลที่สักเรียบร้อยนะครับปัจจัยที่น่าติดตามนะครับในส่วนของ17กันยานะครับก็สหรัฐก็อัตราเงินเฟ้อนะครับ 1.9% year on year EU อัตราเงินเฟ้อ 0.3% ไทยอัตราดอกเบี้ย 2% ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมนะครับวันที่18นี่ US ก็จะประกาศผู้รับสวัสดิการครั้งแรกนะครับก็คาดการไว้คิดว่าน่าจะประมาณ 350,000 นะครับหุ้นที่ครบเกณฑ์ Cat Balance นะครับ CKP AJD แล้วก็ M-Link นะครับหุ้นที่มีโอกาสครบเกณฑ์ Cat Balance นะครับ TCC iNet CCN Chow นะครับ ECF นะครับ XOPF แล้วก็ ARIP นะครับ ARIP นะครับในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีตัดขาดทุนออก2ตัวนะครับคือ iFEC นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นปูนซีเมนต์ไทยนะครับสำหรับตัวอื่นที่อยู่ในพอร์ตก็ยังเป็น BBL การบินไทยนะครับ TVO CPN TUF ปตท.สผ.นะครับ TMT AIT นะครับในส่วนกลยุทธ์หุ้นวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับ